วงนี้ครับเรากลับมาพูดถึงมิวสิกวิดีโอสักหน่อยดีกว่าใช่ค่ะนะถ้าพูดถึงผลงานเพลงนะครับเพลงต่างๆนะฮะถ้าเจอเกิดว่าไม่พูดถึงมิวสิกวิดีโอคงไปไม่ได้นะครับแต่ละเพลงนะฮะของทั้งสองสาวเนี่ยก็จะมีมิวสิกวิดีโอที่โทนต่างกันมูดโทนต่างกันนะฮะอย่างพี่ของพี่เบลเป็นยังไงคะมิวสิก MV ต้องเพลงแค่หลับไปแค่หลับไปเนี่ยคือเราด้วยความที่เราเดดิเคทให้พี่ตั้มเราก็เลยเหมือนแบบไปคุยกับพวกพี่ๆเพื่อนๆพี่ตั้มแล้วคนสนิทอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบงานพี่เขามีอะไรบ้างแล้วก็เก็บรวบรวมคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะที่เคยมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นี่นะฮะที่เปิดอยู่ใช่ไหมคะอันนี้มีสิวดูใครเล่นเป็นโนไอ้นี่พี่เบลเล่นเบลพี่เบลเล่นเป็นโนได้เหรอเล่นได้แต่เป็นเพลงหรือเปล่าต้องได้ดิพี่ต้องได้ใช่ต้องได้สิใช่ได้แม่ต้องได้สิไม่ได้ได้ไงล่ะนะฮะอะไรเมื่อกี้อะไรนะฮะนี่คือมิวสิกวิดีโอใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราใช้แสดงออกถึงความเป็นทะเลอะไรเงี้ยคือด้วยความว่าเหมือนแบบเราคิดถึงเขานะจุดเกิดเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีภาพของพี่ตั้มแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบเห็นมีครอบครัวใช่มีครอบครัวมีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยค่ะพูดคุยเหมือนแบบเป็นสิ่งใช่ว่าแบบบางทีเขาก็มันมีหลายๆอย่างที่โบมีความรู้สึกว่า พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหลายๆคนมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดอย่างนี้เลยยังมันมีประโยคสุดท้ายที่อยากจะพูดกับเขาอะไรนะก็เลยแบบคือเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเตือนเรานะบางทีเรามีคนที่เขารักเราหรือว่าเรารักเขาอยู่เนี่ยเราไม่เคยพูดอะไรเขาเลยไม่เคยพูดความรู้สึกแต่มาวันนึงเขาไปแล้วถ้าเรามาบอกเขาก็คงไม่ดีแล้วล่ะวันนั้นนะเราเคยเป็นเหมือนกันนะตอนที่พ่อเสียนะฮะแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นการเตือนสติหลายๆคนได้นะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจด้วยนะฮะแต่ว่าเพลงนี้ทำขึ้นมานะครับใช้เวลาถ่ายทำนานไหมเอ่ยถ่ายทำไม่นานค่ะยังไงถ่ายทำไม่นานเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รวมตัวคนที่รักพี่ตั้มมาที่บ้านพี่ตั้มแล้วก็ถ่ายกันเลยถ่ายกันเลยใช่ถ่ายกันก็สัมภาษณ์เหมือนสัมภาษณ์ไปว่าแบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่มีบางคนก็ต้องตาคลอยนะฮะใช่เพราะว่ามันถามว่ามันผ่านจากช่วงที่เกิดเหตุมันนานยังมันก็สักพักใหญ่ๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ใครที่เราหลับหลับไปอะไรเงี้ยใช่ผ่านมาใช่ค่ะนะครับผมดูแล้วซึ้งจริงๆคือแบบนั่งดูมาเมื่อกี้ไปถ่ายรายการเสร็จก็นั่งมาบนรถแล้วดูโอ้โหคือแบบด้วยบรรยากาศเป็นโนโทนแบบแล้วจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างครับผมสำหรับน้องอลิสาค่ะนี่ครับมีเพลงของเขาเหมือนกันมีก็แบบเพลงอะไรนะคิดเหมือนกันหรือเปล่าคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมนี่จะเปลี่ยนชื่อเพลงมาอีกแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปกินประโยคคำถามนะฮะคิดเหมือนกันไหมใช่โอเคใช่นะครับนะเพลงนี้นะฮะคิดเหมือนกันไหมนะครับเพลงนี้เป็นมิวสิกวิดีโอนี่จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวยังไงฮะมิวสิกวิดีโอจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนรับน้องปีหนึ่งบรรยากาศรับน้องปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเราก็แอบปิ๊งคนนึงที่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นอย่างภาพใช่ไหมคะเป็นบรรยากาศรับน้องแล้วก็ยิ้มมาแล้วอีมาแล้วอะไรยิ้มก็พระเอกมาแล้วคนนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยแอบมองเขาตลอดอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้แอบส่งเฟซอ๋อนี่คือส่งเฟซใช่ส่งเฟซก็ปล่อยรูปเลยส่งปุ๊บแล้วไงต่อครับเราก็ยิ้มให้เขาก็เขินกันแล้วคือบางทีมันก็มีบางเวลที่แบบเขาหันมามองเราเขายิ้มให้เราบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยใช่ป้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะยิ้มคนหลังอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผ่านไหลแล้วอย่างเงี้ยแต่เพื่อนของเราจะเก็บบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาฟินคนเดียวที่บ้านวันที่บ้านแบบอุ้ยส่งเฟซกรี๊ดเซฟรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาหลังไงเขาตักเองเหรอเพลงนี้เขาอินมากเลยรู้สึกค่ะก็บรรยากาศจะเป็นอย่างงั้นร้องจนอินร้องจนอินใจจนอินแล้วในตอนที่ถ่ายทำนี่ยังไงครับมันต้องไปถ่ายทำที่มหาวิทยาลัยค่ะราชมงคลธัญบุรีจริงๆช่วงนั้นที่ไปถ่ายเป็นบรรยากาศเขารับน้องพอดีอะค่ะครับใช่แล้วคืออ๋อนี่คือรับน้องจริงๆเลยที่นั่นเขารับน้องจริงๆค่ะเอ็กซ์ต้านี่มันต้องช่างเลยก็เรียกมาเลยน้องมามองมาวักหน่อยอย่างงี้นะจริงๆค่ายเรามีพี่ใหญ่ที่นั่นคนนึงอ๋อมีด้วยก็เลยดึงมาได้ดึงเอ็กซ์ต้าได้ใช่โอ้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ่ายทำนานไหมคือที่มหาลัยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยถ่าย1วันเต็มแล้วก็มาฉากห้องนอนที่เป็นอินเสิร์ตที่เป็นห้องนอนห้องนอนเราก็เป็นอีกวันนึงค่ะอ๋อ2วันใช่ค่ะเป็นวันครึ่งค่ะวันครึ่งด้วยใช่เพราะว่าวันที่2ไม่ต้องอะไรคิกหน้าคอมอย่างเดียวใช่จริงๆด้วยจริงไปจริงมาตกเตียงปักนะบิดผ้าห่มเลยบิดผ้าห่มอะไรอย่างงี้อ๋อนี่ชายน้อยป่ะไม่ใช่นะนี่ครับอ่ะ
นี่คือการถ่ายแทนมีแล้วนี่คือมิวสิกวิดีโอหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดูนะครับดูบล็อกเอาเราวันนี้ไปหาดูซะเขาบอกว่าทั้งสองคนมีแนวทางที่แตกต่างกันคนหนึ่งเท่มากคนหนึ่งน่ารักคอดคอดนะฮะน่ารักเลยนะคะน่ารักคอด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 เลยคอดเลยใช่นะฮะนึกว่าออกมาจากหนังนะครับพวกหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนะฮะแต่ว่านะครับมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดกันเป็นเรื่องของความสามารถนอกจากพี่เบลเนี่ยจะเป็นนักร้องแล้วยังเป็นพิธีกรด้วยเป็นดีเจใช่ไหมครับดีเจเป็นดีเจนะฮะดีเจนี่ของคลื่นที่ 95.5 Virgin Hits โอ้นี่มีเสียงได้เลย Virgin Hits Again please อย่า Oh no 99.5 Virgin Hits ค่ะโอ้ Virgin Hits นะฮะก็คลื่นยอดนิยมคลื่นยอดนิยมแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยเรามีวิธีการบริหารยังไงครับเวลาระหว่างต้องไปเป็นนักร้องอีกบทนึงต้องมาเป็นดีเจไปเป็นผู้ประกาศอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าจัดรายการตอน 4:00 น. ถึง 1:00 น. อะไรเงี้ยค่ะวันธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าถึงบ่ายเราว่างหลังจากจัดรายการเสร็จปุ๊บเราว่างเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ได้คือเรามีฟรีไทม์เยอะใช่ค่ะก็จัดแค่จัดเวลาว่าแบบวันนี้เข้าไปคุยเรื่องเพลงนะวันนี้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดเวลาให้มันอยู่เช้าหน่อยเย็นหน่อยดึกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนช่วงฟรีไทม์เนี่ยเขามีงานอีเวนต์อีกอย่างนึงก็คือการเขียนอิลลัสเตอร์ใช่ค่ะเป็นรูปวาดนี่เรามีรูปไปดูเรามีรูปไปดูมาสิใช้เวลามันคือโปรแกรมอิลลัสเตอร์ใช่ไหมอันนี้คือวาดมือค่ะนี่วาดมือเหรอฮะค่ะนี่วาดมือเหรอใช่ว่าถึงบอกว่าเบลเป็นด้วยความที่เบลชอบอะไรละเอียดอะไรเงี้ยค่ะชอบก็เลยวาดเส้นผมไหมคะพี่เบลเฮ้ยนี่คุณนี่มันไม่ถ่ายอ่ะนี่วาดทีละเส้นเลยเหรอครับทีละเส้นค่ะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆก็จะเป็นสีน้ำก่อนแล้วก็จะลงหมึกตามใช่เป็นหมึกเป็นเส้นผมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไปแล้วว่าจะวาดอะไรใช่แล้วส่วนอิลลัสเตอร์มีไหมครับมีไหมก็จะมีงานอ่านอย่างนี้นี่อะค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้งานมือเหมือนกันงานมืออีกแล้วใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงานมือแต่ว่าท่านแล้วแต่แต่ละงานนี้แบบพี่เบลใช้เวลาวาดต่อรูปเลยแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เลยอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้อันไหนอันนี้หรืออันนี้อันนี้ด้วยความที่มันฝนมันก็เลยจะนานมันจะอยู่อู้ก็นานเหมือนกันอันนี้ก็เกือบวันนึงเดี๋ยวนี้วันนึงวันอะไรนี่นานแล้วเหรอคะวันนานแต่จริงๆด้วยความที่แบบเบลเป็นคนอยากเห็นอะไรที่มันแบบทำเริ่มปุ๊บอยากทำให้เห็นสำเร็จใช่เพราะฉะนั้นเราจะแบบไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นคือปิดเลยลบปิดนะฮะโอ้สุดยอดเลยแล้วถ้าเร็วสุดต่อภาพที่เคยวาด4 ชั่วโมงค่ะแล้วจะเป็นแนวนี้ไหมฮะเป็นแนวนี้ค่ะชอบวาดผมวาดผิววาดมือหรือว่าใช้วาดมือค่ะสีน้ำวาดมือโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเนี่ยมาประมูลภาพได้เลยนะคะไม่เบยนี่โอ้โหอันนี้ทำให้กับงานเด็กสายศิลป์ของแซบอ๋อใช่ผมเป็นโปสเตอร์มันตัวโปสเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะพี่คุณวาดเหรอใช่ค่ะจอดมากมีที่ห้องอีกไหมมีเป็นกระเป๋าอ๋อเป็นกระเป๋างานเด็กสายศิลป์ตั้งอยู่ที่ห้องไหมตั้งอยู่ที่ห้องไปดูว่าไปดูว่าดูไหมชวนเฉยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูไงคิดอะไรกันเนี่ยนะฮะอ้าวนะฮะแต่ว่าทางน้องใช่อลิสาอลิสาจะได้สลับกันเรื่อยๆเลยนะฮะน้องอลิสาเนี่ยก็มีความสามารถไม่แพ้กันใช่ค่ะนะครับเธอคนนี้นะฮะให้ถ่ายเรียนไหนยังเรียนอยู่นะตอนนี้อายุ20ปียังเลยครับเรียนไหนหรือว่าจะถามหรือว่าจะถามถามเลยแล้วกันตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะบัญชีจุฬานะฮะเห็นเธอแล้วผมรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่ได้เรียนหนังสือเลยครับนะฮะสุดยอดนะฮะแล้วทำไมครับถึงไปเรียนบัญชีครับก็ตอนแรกน่าจะว่าตอนแรกคือเหมือนเราเรียนเตรียมอุดมมาเราเรียนสายสิ่งคำนวณมาอย่างเงี้ยสายสิ่งคำนวณมันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นทางแบบนี้ค่ะทางแบบทางบัญชีนิติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนถามว่าคือเราเป็นคนที่ชอบงานในวงการแต่เราก็มีรู้สึกมีความสุขว่าเราก็มีโอกาสอย่างนี้แล้วเราควรจะเรียนอะไรอย่างอื่นไหมที่เป็นวิชาชีพอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีความสามารถหลายๆอย่างอ๋อคือเราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้นะถึงแม้วันนึงว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วเราก็ยังมีแบบมีความรู้สึกอะไรได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมีรู้ใจนะครับประกาศมาทางพี่ลาลาเบลบ้างนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับนะกับค่ายสนิทบูมหรือว่าในชีวิตเลยที่เคยได้ทำเพลงขึ้นมาตอนเด็กๆเคยทำเพลงมาบ้างแต่ว่าถ้าถามว่าที่
รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากแล้วก็มีส่วนร่วมมากๆอ่ะก็ครั้งแรกค่ะนี่คือครั้งแรกเลยใช่ค่ะทั้งแต่งเองด้วยใช่ค่ะคือปกติเบลก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นนักร้องคงจะได้มีโอกาสที่จะพูดคุยหรือว่าแบบแสดงความคิดเห็นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่นี่เบลก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคงเป็นวิถีที่เราควรจะเดินวิถีบูชิโดบูชิโดนะครับซึ่งนะครับนอกจากเพลงแรกแล้วเนี่ยแค่หลับไปเนี่ยนะเรายังมีอีกเพลงด้วยเป็นเพลงล่าสุดเลยใช่แล้วที่ออกมาช่วงเดือนไหนฮะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าสักวันsomedayใช่someday นะฮะเพลงนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อหาแล้วก็แนวทำนองที่สนุกใช่ค่ะใช่เพราะมันเปลี่ยนแนวด้วยความที่ว่านั้นคือเราให้เขาอันนี้เราให้ตัวเองแล้วก็ให้คนข้างๆแล้วกันเนาะว่าประมาณว่าสักวันครับให้กำลังใจให้กำลังใจใช่ว่าตอนนี้สมมติว่าวันนี้เราแบบไม่โอเคมากๆแต่ว่าถ้าเราศรัทธาพอถ้าเรามีกำลังใจพอสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะถึงโอ้ถึงจุดมุ่งหมายใช่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าเราจะต้องยึดมั่นของเรารู้สึกเราว่าเราจะไปให้ถึงจริงๆเลยค่ะความตั้งใจเรามาทุกอย่างมันจะโอเคโอ้สวยมากเลยคือแบบเปลี่ยนเลยจากแนวนู้มาแนวนี้กลายเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วเพลงนี้ส่วนตัวแล้วพี่เบลได้มีส่วนช่วยในการแต่งเนื้อเพลงหรือครีเอทอะไรบ้างไปช่วยเรื่องเนื้อเพลงบ้างค่ะใช่ก็คุยแล้วก็เรื่องราวของเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นพี่ปอเนี่ยส่งเมโลดี้มาให้แล้วก็อ่ะเบลลองไปคิดดูแล้วเราก็เลยขึ้นมันก็ด้วยความไปฟังเสร็จแล้วมันก็เลยขึ้นมาว่าไม่ว่ามันจะไกลเกินสุดฟ้าจะลึกเกินสอหาเราก็ได้คำนี้ขึ้นมาพอดีเราก็รีบส่งให้พี่ปอเลยได้เลยอ่ะได้เลยคือแค่ฟังเมโลดี้ใช่แล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยสมมติมันคงมีอะไรตอนนั้นในชีวิตที่แบบใช่จริงจริงมาจริงนะฮะนี่คือฟีลลิ่งนะครับของคนที่ทำเพลงสมมติว่าทำเพลงมาอลิสาแต่งให้ได้ไหมแล้วแต่มูตอนนั้นทำไมจะทำอะไรทำไมมีอะไรนะฮะอ่ะช่างมันเถอะปล่อยผ่านปล่อยผ่านโอเคอ่ะนะแต่แล้วอลิสาพอจะมีเพลงใหม่หรือยังเพลงที่2เนี่ยอัดเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่าจะเป็นเพลงเร็วคือเหมือนเพลงนี้จะเป็นป๊อปอะคูสติกแบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอะไรฮะกิ๊งกิ๊งกล่องแก้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่2นี้จะดึงความคันทรีออกมามากขึ้นคันนะฮะคันทรีอย่าแปลว่าแบบเป็นแบบว่าอย่าครับก็เป็นลุคที่โตขึ้นแล้วก็เพราะดึงแนวเพลงมันจะชัดขึ้นเป็นแนวคันทรีออกมาเนื้อจะโตขึ้นมีชื่อไหมไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนนะน้องอลิสานะครับเดี๋ยวมารอติดตามดีกว่าจะออกประมาณเดือนไหนยังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยฝากถามพี่ปอแล้วกันค่ะแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสองสาวนะฮะไม่ได้มาเพียงแค่พูดคุยกับเราเท่านั้นใช่ค่ะไม่ได้มาให้เราแทะลมเท่านั้นถูกต้องคนเดียวแหละนะเราเล่นนะฮะไม่ได้มาให้เราพูดคุยอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ได้มาทราบเบื้องลึกเบื้องหลังเท่านั้นนะฮะวันนี้ครับเธอสองคนยังมีเพลงมาฝากอีกด้วยเป็นการแสดงสดๆนะครับในรายการบล็อกเอาของเราเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสฟังรอบซ้อมแล้วนะฮะยังเขาเรียกว่าละลายสมประสาทเลยทีเดียวละลายเลยนะคะคุณเพลงทำนองนะฮะทะลวงเข้าไปในจิตวิญญาณของผมโอ้โหแต่ว่าผมฟังอาจจะดูเวอร์อาจจะดูอลังการเดี๋ยวคุณผู้ชมมาพิสูจน์ด้วยตัวเองช่วงหน้าครับรอสักครู่รอสองสาวสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาฟังพวกเธอร้องเพลงสดในบล็อกเอาท์ครับค่ะ